นับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับต้องบอกว่ารายการสดๆนะครับที่ตอบทุกปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวของรถมอเตอร์ไซค์นะครับรวมทั้งข่าวๆแวดวงมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนนะครับกับโชคอัพดีๆเนื้อคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นะครับในนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับนะมาช่วงที่แล้วก็รีวิวเป็นหนึ่งคันใช่ช่วงนี้ก็ช่วงนี้เป็นหน้าที่ของผมละบอกว่าเป็นรหัสที่แบบว่ารหัสคลาสสิกมากไม่บอกชื่อไปนี่หลายคนใช่ป่ะรุ่นเก่าต้องรู้จักนะครับรุ่นบอมเนี่ยต้องรู้นะต้องยุค80แล้วต้องรู้จักต้อง80 90คอมเราใช้ชื่อว่ารีเบลเนี่ยใช่แต่ว่าก่อนบอกว่ารีเบลปุ๊บต้องนึกถึงท่านี้เลยเมื่อก่อนเนี่ยนี่เลยแฮนด์โหนเนี่ยใช่ก่อนนี้ฮิตมากนะรีเบลอ่ะนี่เกิดอะไรขึ้นกับรีเบลครับหายไปนานเลยนะใช่ป่ะแล้วก็เขาใช้เขาใช้คำว่า all new rebel ซึ่งตัวเนี้ยมาด้วยกัน2พิกัดก็คือ 300cc กับ 500cc นะครับนี่มาดูลูกโอ้โหเปลี่ยนไปเลยนะเฮ้ยหล่อหล่อไปเยอะมันไม่ใช่รีเบลที่เราเคยคุ้นตากันแล้วใช่ไม่ใช่แล้วดูดันแน่นขึ้นเยอะเลยอย่างที่บอกไงว่า2ล้อคุยเซอร์สไตล์ดิบเทือนตัวนี้ครับ2สูบแต่เขาบอกว่าเหมาะมือนะแบบเหมาะมือเพราะว่าเหมาะมือเนี่ยมีให้เลือก2พิกัดก็คือ Honda Rebel 300และ Honda Rebel 500จะมีหน้าตาที่เหมือนกันในหลายๆจุดนะฮะ2ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าทรงกลมถังน้ำมันทรงหยดน้ำที่มีความจุถึง11ลิตรเลยทีเดียวแฮนด์บาร์ครับเชิดขึ้นแบบที่บอมบอกไงตอนนี้มันเกือบๆแล้วแต่ว่าในรูปทรงอ่ะมันยังไม่เชิดเท่าไหร่นะแต่มันสามารถเปลี่ยนได้ไงคือเป็นสไตล์ที่ออนิวอย่างที่บอกการขับขี่ที่สบายและดูดันครับเรือนใหม่เป็น LED ทรงกระบอกแล้วก็เบาะนั่งตอนเดียวความสูงจากพื้นอยู่ที่690มิลเฟรมถักเหมือนไหมเป็นถักนะเป็นถักมีมองอย่างเงี้ยมองอย่างเงี้ยเหมือนรถสปอร์ตรถแร็กเก็ตเลยโอ้แล้วดูจอไอ้นี่ดูเรือนใหม่ดีตอนก็บอกเอาอันนี้เขามากะมาเจอกับโบ๊ทเต็มที่เลยนั่นไงกะมาฟัดเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นครับไฟท้ายก็ LED เป็นไงล้อแม็กสีดำนะฮะท่อไอเสียทรงยาวสไตล์แบบสไตล์คลาสสิกแบบดูๆเขานะเจอกับโบไม่น่าเพราะนี่เครื่องเล็กกว่ามีแค่500โบ900จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันต่อเนื่องจาก Honda เมื่อก่อนเนี่ยจะมีบอสใช่ไหมBoss พวกที่ชอบขี่รถแนวเนี้ยนะ Boss. จะมีเครื่องเล็ก150 250ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เป็นตระกูลจริงๆเป็นชื่อเก่าแก่เขานะตระกูลรีเบลเนี่ยก็คือเคยได้รับความนิยมมาในยุคหนึ่งแต่นี่ปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยอ่ะใช่ไม่เหลือเขาเดิมมันไม่ใช่แล้วเลยมันไม่ใช่เลยเอาแต่ชื่อมาอย่างเดียวเหลือแต่ชื่อรีเบลยังมีทรงมีเขาเรียกอะไรมีรูปความรักยามเป็นช็อปเปอร์จ๋าเลยใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วความคลาสสิกหายไปหมดเลยนะครับก็คือเหมือนกับเป็นแนวใหม่ร่วมสมัยละนี่กึ่งสปอร์ตคุยเซอร์อะไรแล้วด้วยความที่เดิมๆเนี่ยก็จะเป็นเบาะนั่งตอนเดียวนะอุปกรณ์เสริมเขามีให้นะเมื่อกี้ได้เห็นไปแล้วก็คือเป็นเบาะนั่งตอนหลังบริเวณเบาะหลังท้ายชิ้นหนึ่งแยกเป็นแยกออกมาเบาะแยกแล้วก็พักเท้าสามารถพับได้นะครับกับแล้วก็มีที่ติดตั้งกระเป๋าหนังด้วยโอ้โหฮาร์เลย์ชัดๆวีลอตฮาร์เลย์ญี่ปุ่นนะเนี่ยตรงนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะวีลอตน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่190กิโลไม่หนักเท่าไหร่ไม่มากไม่น้อยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์2สูบความจุ471 cc นะครับพร้อมระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีดระบบระบายความร้อนด้วยน้ำฮะซึ่งตัวนี้เป็นตัวเดียวที่มาจาก CB500S แล้วก็ CB500F แล้วก็ CBR500R เป็นตัวเดียวกันเลยเครื่อง500มาเลยใช่ยกมาเลยครับโดยได้รับการปรับสมรรถนะให้มีกำลังที่นุ่มๆที่44แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีตอนไว้หน่อยนึงไม่แรงม้ามันไม่เยอะไงเพราะว่าอ่ะแบบขี่ชิวๆอยู่แล้วนะครับแรงม้ามันเยอะแต่ดูแรงบิดใช่แรงบิดอยู่ที่33ปอนด์ต่อฟุตที่ 6,000 รอบต่อนาทีนั่นไงมาเร็ว 6,000 ไงท็อกดี 6,000 รอบนี่ก็ดึงตึงแล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าเฟรมตัวนี้เมื่อสักครู่ที่เห็นกันคร่าวๆนะครับก็คือได้รับการพัฒนาให้รองรับเครื่องยนต์บล็อกนี้ได้นะฮะตัวนี้เป็นเฟรมถักนะใช่นี่คือสเปคที่ผ่านมานี่คือเป็นของตัว 500cc มาดูต่อครับในรุ่น 300cc300cc นี่โดนตอนไปเยอะเลย
หลือเครื่องยนต์1สูบนะครับความจุอยู่ที่289ซีซีนะครับตัวนี้ทางด้านช่วงล่างยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรมากนะแต่เท่าที่เห็นก็คือจะมีระบบโลกกระเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกเช่นเดียวกันกับตัว500นะฮะแล้วก็จานดิสแบบเดี่ยวนะฮะชกหลังก็เป็นชกสปริงจับตรงสปริงอาร์มใช่นะครับแล้วก็ตัวนี้2ตัวนะครับเป็นระบบ ABS อ๋อไม่พลาดนะครับนี่คือคนที่สูงแบบประมาณนี่น่าจะสูงประมาณ180ได้นะตัวใหญ่นะมันก็170กว่าใช่มี80ด้วยซ้ำไปแต่ก็ยังได้อยู่นะคือสัดส่วนเวลาที่แบบยืนข้างรถนะเพราะว่าเหมือนกับถ้าใครใหญ่ขับขี่แบบรถสไตล์สบายๆนี่ไงก็ถือว่าได้อยู่นะเพราะฝรั่งตัวสูงเป็นสไตล์ไฮแล้วใช่นี่ไงไฟหน้าไฟเลี้ยวเขาแบบมาเฮดดี้เป็นงั้นนะฮอนด้าเลยฮอนด้าหรือฮาร์เลย์เดวิสันมันเฮดดี้กับฮอนด้าเหมือนกันท่าทางการขับขี่เนี่ยจะเห็นว่าไรดิ้งโพซิชันเขานั่งหลังตรงนะขาทั้งถังขาถังนิดๆนะครับสไตล์นี้เป็นสไตล์คลาสสิกอ่ะถ้าทำเครื่องใหญ่กว่านี้อีกหน่อยเครื่องแค่500ก็อาจจะเน้นในเมืองเพะนะเพราะอย่างตัว300สูบเดียวเองอ่ะสูบเดียว500 2สูบก็คงจะแบบรองรับ400โลความมันคงหายไปเยอะแต่ว่าเขาคงไม่เน้นความมันเขาน่าจะไปเน้นในเรื่องของความนุ่มนวลในการขี่มากกว่าเพราะแรงม้ามันก็ไม่เยอะไง4ตัวเองนั่นคือตัว500นะแต่ว่าตัว300เนี่ยยังไม่ได้รับการเปิดเผยสเปคมีแค่บอกว่าปริมาตรความจุเท่าไหร่เท่านั้นเองราคาดูสิราคานะฮะบอกว่าถ้าตัว300ซีซีเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ 4.399 US นะ4.3 คูณ30ไปคูณด้วนๆไป432ก็ประมาณ104ราคาที่นู่นนะใช่ราคาเป็น US นะ4399อยู่ที่ 155,944 บาทนะครับ105ส่วนตัว599เลยตัว500ก็คือ599 9ก็อยู่ที่ 212,000 บาท 200,000 กับ 105,000 ต่างกันประมาณ 50,000 ใช่อันนี้ก็เป็นราคานะครับราคาที่คร่าวๆเพราะเขาบอกมันเป็นราคาหุ้นแล้วก็แบบเปรียบเทียบเงินสกุลณวันนี้นะครับใช่เข้าไปรุ่นนึงมันจะมาไหมเมืองไทยอ่ะไม่แน่นะต้องรอดูเพราะจริงๆแล้วใน Honda ก็ยังเซกเมนต์นี้ไม่มียังขาดรถคุยเซอร์อยู่นะเซกเมนต์นี้มันหายไปมันหายไปเหมือนคาวาที่เขาอะไรก็ได้ว่าไปจริงๆก็ปีนี้เพราะว่าค่ายรถจักรยานยนต์นี่ฟัดกันสนุกเลยโอ้สนุกพี่มันเยอะมากอะไรออกมาต่อสู้กันเยอะแยะแล้วก็เรียกว่าเราต้องติดตามชมในงานมอเตอร์ไซค์โฟร์หลังจากงานนี้พี่ว่าน่าจะมันมันก็หลังจากนี้ไปเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยแบบมีตัวเลือกเยอะมากทุกค่ายทุกพิกัดทุกสไตล์ทุกซีซีนะจัดเต็มนะครับไม่น่าเชื่อว่าช่วงนี้เป็นผมมองแล้วแบบเป็นช่วงที่พีคมากๆเลยของมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างที่เราเอามาเปิดตัวก็ดีหรือว่าดิ๊กที่กำลังจะมาให้เราเปิดตัวอีกไม่กี่วันเนี่ยอีก 2-3 ค่ายเนี่ยดูแต่ละค่ายเขาจะมีรถที่1ค่ายมีเปิดรถใหม่ประมาณ 2-3 ตัวคิดดูตอนนี้ในบ้านเรามีเกือบ10ค่ายที่บอกว่าเป็นมาตรฐานน่ะเขาจะเปิดรถทีประมาณ 20-30 ตัวในงาน Expo ครั้งนี้ถือว่าคุณเป็นอะไรที่แบบอลังการมากบอกกันเลยว่ามันรถใหม่ยิ่งกว่างานมอเตอร์โชว์ซะอีกมุดนะโบนี่จริงๆผมว่าอาจจะยังปล่อยไม่เต็มนะเพราะว่าถือว่าเขาจัดหลังมอเตอร์โชว์ซึ่งทั้งงานมอเตอร์โชว์ที่ผมว่านี่มาแบบโอ้ยคือคืนแน่ๆมอเตอร์โชว์มันคือ2017แท้ไงใช่แต่ตัวอันนี้มันปลายปีมันจะเป็นรถที่เปิดมาเพื่อดูกระแสว่าทิศทางมันเป็นยังไงในปี2017ครับผม2017เนี่ยเปิดเรียกว่ากลางช่วงเมษาใช่ไหมมีนาเมษาช่วงนั้นจะมาเต็มแบบผมว่าปีนี้สนุกอ่ะสำหรับการก็เราแจกบัตรแล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันในงานแล้วไปเจอพวกเราด้วยในงานเพราะไงพวกเราก็คงต้องไปเดินอยู่ในงานกันแน่นอนใช่ครับนี่ผมชอบ BRS ครับคือลูกใหม่ดุดันดีครับถูกต้องนะแล้วทำให้ซูซูกิเนี่ยคือหลังจากที่ห่างหายไป10กว่าปีนะมาแบบ2ปีนี่สามารถขึ้นโพเดียมได้ด้วย3ครั้งที่1ครั้งนึงที่2ครั้งนึงแล้วก็ที่3ครั้งนึงชุดขับหน้าฟีโน่นี่ยังแจกอยู่นะยังแจกอยู่ย้ำอีกทีนึงกับ X เรายังไม่แรนดอมนะครับเราจะแรนดอมเบรกสุดท้ายนะเบรกห้าเราจบรายการนะครับผู้โชคดีที่ SMS มาต่อท้าย X Speed ก็เป็นเสื้อรางวัลใหญ่เสื้อกับหมวกนี่ให้เลย1คน1คน1รางวัล1รางวัลนะครับ10รางวัลก็ทั้งหมด11รางวัลอีก10รางวัลที่เหลือเป็นพาบาบับจาก X Speed อยุธยาแพ็คเกจสวยๆแบบนี้นะครับนะครับเอาไปใส่เท่ๆกันนะนี่คืออะไรฮะ SMS ชุดขับหน้าชุดขับชามหน้าฟีโน่ราคาเท่าไหร่ครับชุดชามหน้าชุดชามหน้า
ไม่ทราบราคาไม่ทราบราคาครับพูดเลยไปลองถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านครับเอาของแท้ไว้ก่อนพี่เอกเขาพี่เอกเคยคุยกันประมาณ 7-800 หรือไงเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ารวมค่าขุดชามค่าทำประมาณ 1,000 กว่าบาทเขาบอกอะไรก็ประมาณทั้งวันนี้ 7-800 นะครับประมาณ 7-800 บาทก็ประมาณนี้นี่บาทอีกนะที่เราบอกว่าพรุ่งนี้ตามมาเป็นปึกเลยเป็นเล่มเลยนะครับโรงงานไม่เคยโฟร์นะครับเดี๋ยวเราแจกหลายๆใบเลยไม่ให้ไปเดินคนเดียวเหงาๆหนึ่งท่านได้สี่ใบพร้อมเพื่อนฝูงภรรยาลูกเมียต่างๆว่ากันไปนะครับแต่จำหน่ายขายไม่ได้นะเมียไปพาเมียไปวันแรกวันที่สองพาเมียน้อยไปแล้วก็ว่าไปพี่บอมก็จะพาจับได้โดนจับได้ไม่เกี่ยวกับเรานะพรุ่งนี้เราจะมีเกมสนุกสนุกเล่นกันนะครับง่ายๆนะครับเราแจกท่านละสี่ใบนะครับ15รางวัลพรุ่งนี้ติดตามเราแล้วกันนะครับจะช่วงไหนเวลาไหนมาเข้ามาเล่นกันนะขอขายรถอีกทีได้ไหมย้ำได้ครับพี่อยากขายตอนนี้นะครับได้ตัวใหม่มาแล้วฮาร์เลย์เดวิสันนะครับไอรอน883ที่จอดอยู่นี่ขายนะครับไม่ได้มาจอดเฉยๆนะครับนะครับเราตั้งขายอยู่ที่ 503,000 แค่นั้นนะครับของแต่งเป็นแสนนะครับท่อกองท่อแวนไฮนะครับกองสกิมมิ่งกล่องก็เป็นซูเปอร์เลสนะครับจูนมาเรียบร้อยเนียนๆคันนี้ขี่เนียนๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีของแต่งมีเบาะแต่งโรแลนแซนนะครับพักเท้าแต่งนะครับมีครอบไฟหน้านะครับต้องบอกรถคันนี้เป็น1 HD นะครับสเปคอเมริกาที่สเปคอเมริกาปี2014นะครับเราขายแค่ 530,000 นะตอนแรกไว้ตั้งไว้16 560,000 รถใหม่มัน 600,000 ปลายๆแล้วนะประมาณ68เนาะ68นะครับก็ต้องบอกกันว่าไอ้ราคา 530,000 เนี่ยมันเป็นราคากลางที่เราไม่ได้บวกของแต่งนะใช่ของเราให้ราคานี้แล้วก็ของแต่งเอาไปเลยจัดไปหลายคนบอกว่าพี่ขายรถบวกของแต่งไม่ได้บวกนะครับเราบอกกันเลยว่าไม่ได้บวกเราเอาราคาด้วนๆของรถมาก่อนแล้วก็ของแต่งเนี่ยเราไม่รู้ถอดเราขายรุ่นนี้ไปแล้วถอดขี่ดีไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่ามันน่าจะเล็กไปสำหรับพี่บอมก็เปลี่ยนขยับไปเอาซีซีเยอะกว่านี้เพราะถ้าถอดของแต่งเอามาผมก็ไม่รู้จะไปขายมันจะไปขายยังไงก็เลยเอาไปสภาพนี้เลยนี่แหละมีสายหัวเทียนแต่งสตรีมมิ่งหลายคนถามว่ามาบวกแล้วคงไม่ได้บวกนะครับเอาราคากลางคุยกันแล้วก็เอาไปเลยตอนนี้ถ้าเผื่อเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวให้ป้ายทะเบียนเลขตัวเดียวไปด้วยนั่นเลขตัวเดียวก็หลายหมื่นแล้วนะ 30,000 กว่าบาทนะเพราะฉะนั้นรีบติดต่อเข้ามาเนี่ย SMS เราก็ได้เบอร์โทรนี้ก็ได้นะครับโทรเข้ามาเดี๋ยวพี่ผมโทรกลับไปนะครับรถจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ 450,000 อัพดอกเบี้ยประมาณ6ถ้าใครไม่ไอ้นี่เงินสดก็จัดไฟแนนซ์ให้ได้ไม่ใช่ปัญหานะนะครับเนี่ยจัดไปช่วยหน่อยช่วยหน่อยเอาไปหน่อยนะฮะเอามาจอดไว้ไม่ได้จอดโชว์แล้วขายอ่ะมาดูเอสเอสกันต่อฮะนี่มาอะไรฮะช่วยรีวิวไทอัมที่100ครับให้หน่อยบุญรีวิวตัวนี้ก็เป็นสไตล์คลาสสิกแหละที่บอกวันนี้เราก็เอามารีวิวแล้วตัวหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าใครที่ชื่นชอบรถสไตล์อังกฤษนะต้องบอกว่าก็ต้องเป็นค่ายนี้แหละตัวนี้คือ1,200นะ1,200ถือว่าตอบโจทย์แบบบีดกันฟุตป้าเลยทีเดียวอ่ะคือมันกลัวตามไม่ทันอ่ะใช่เวลาออกทริปอะไรอย่างเงี้ยคือก็จะเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะครับถ้าส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์ไม่มีอะไรมากครับก็คือตัวนี้เราเคยได้พูดไปหลายครั้งแล้วนะฮะก็จะอิงจากตัวที่แบบตัวเริ่มต้นของไทอัมซึ่งถ้าย้อนยุคไปเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วมันก็ยังเป็นตัวเนี้ยหน้าตาทรงเนี้ยเครื่องยนต์มันทรงเนี้ยแต่ตอนนี้คือรถใหม่รถใหม่ทำให้คลาสสิกมากแต่รถใหม่เขาก็ทำย้อนให้มันเหมือนคลาสสิกแต่ว่าใส่เทคโนโลยีเข้าไปยังคงความเป็นลอซี่ลวดอยู่นะฮะแล้วก็จานดิสนี่แบบว่าเป็นลายแบบเขาเรียกอะไรเป็นลายแบบพิ้วๆนะครับจะไม่ใช่แบบว่าเป็นแนวสปอร์ตคือเขาใส่ใจทุกรายละเอียดแหละว่าคนที่อยากจะเล่นตัวนี้เขาก็จะให้ในของที่คงความคลาสสิกต้องบอกคงความคลาสสิกดีกว่านะครับผมถ้าเผื่อว่ามองอยู่ก็ตัดสินใจเลยครับอาร์ซีแล้วราคาเนี่ยตอนนี้มันเรียกว่าราคาไทอัมมันเย้ายวนมากนะโหลงแบบลงพวบๆใช่เข้ามาประกอบบ้านเราแล้วด้วยถูกเพราะฉะนั้นใครจะซื้อตอนนี้ก็จัดเลยครับถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบขับขี่ท่องเที่ยวด้วยเอาไปตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้ขี่หล่อในเมืองด้วยและตัวไทอัมตัวนี้มันสามารถจะแปลงเป็นคาเฟ่ก็ได้ทำเป็นบอมเบอร์ทำเป็นอะไรสแคมเบอร์เหมือนตัวที่เรารีวิวไปต้นๆก็ได้เพราะว่ารถมันใช้ฐานเครื่องยนต์เหมือนกันสองสูบเลี้ยงเนี่ยเหมือนกันเลยรูปสูบตั้งเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะแปลงได้หลายๆสไตล์แล้วก็เครื่องยนต์ก็กำลังเหลือๆเลยเดินทางออกทริปนี่สบายๆเลย1,200นี่ไปกับรถสปอร์ตได้ครับแต่ว่ามันจะเหนื่อยช่วงประมาณสัก106ขึ้นไปแล้วเนี่ยเพราะว่านั่งตัวตรงแล้วก็รถไม่มีแฟลิ่งใช่แล้วหมอบได้ก็จะเป็นคาเฟ่ใส่แฮนด์โอ้โหแล้วหมอบก็มีพี่อยู่คนนึงไงที่เราเจอที่บุรีรัมย์ที่เขาไฟไปกับฮาร์เลย์เขาก็ขี่ไปได้เหมือนกันขับไทอัลเหมือนกันขี่ไปลาวฮาร์เลย์แต่เขาเครื่องไปได้นะเครื่องเก้าร้อยฮาร์เลย์ที่เครื่อง1,200เขาจะไปเขาได้เลยสบายๆครับ
ถือว่ารถคันนี้เป็นรถพร้อมใช้งานทั้งทัวริงทั้งในเมืองได้หมดได้หมดครับตอบโจทย์ขี่หล่อด้วยนะครับแบรนด์อังกฤษที่ถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่คงความอนุรักษ์เป็นเรื่องคลาสสิกตัวนี้อยู่ตัวทางจำหน่ายก็โอเคนะมีทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งภาคกลางมีหมดเลยนะครับพี่ดอมเพิ่มเติมในเรื่องของศูนย์บริการของไทอัมตัวนี้ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยแหละจังหวัดแล้วมีเขามีหลายตัวหลายแบรนด์เราไปเลือกยิ่งเราไปดูก็ในมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่น่าจะมีให้เลือกหลายรุ่นด้วยสไตล์เนี้ยนะอย่างสตีททวินสตีทสแคมเบิลแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับบันนาวิวตัวเนี้ยมันมีเยอะไปลองดูเมื่อสักครู่มีบอกว่ามาเควสมาแน่มาชวนคุยก็นี่นะนึกอะไรได้เมื่อกี้ก็คือถ้าเผื่อว่าถ้ามีการแข่งขันมอเตอร์พีคนะเราว่าแบบเราเอาทายผลเล่นเกมมันได้นะเดี๋ยวรอผลฤดูกาลใช่ตอนนี้ขอฟังเสียงฟังเสียงแล้วซื้อเปล่าซื้อเลยเปล่าฟังแล้วไม่บอกจัดหน่อยพี่บอมจัดหน่อยไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวให้ดูก่อนกุญแจอยู่นี่ดูก่อนนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เป็นกุญแจรีโมทแล้วนั่นนี่นะครับนี่กุญแจรีโมทนะครับรถมันโอ้โหก็นี่เทสไลท์ให้แล้วขี่ไปปักช่องมาเนี่ยเพิ่งกลับมาเสียงลั่นนี่พอเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องจัดให้นะครับจัดให้อยากฟังเสียงสตาร์ทที่เดียวติดชึ่งโอ้โหรถมันสภาพก็บอกแล้วนี่ลองขี่มาให้แล้วอันนี้มีสัญญาณอันนี้ไม่เป็นการขโมยอยู่แล้วปี2014ครับไม่ต้องห่วงนะครับจัดไปราคาเย้ายวนแน่นอนตอนนี้ขอแค่53พอของแต่งเป็นแสนแล้วครับโอ้มีเขาฟังเสียงจัดไปนั้นก็ 450,000 แล้วขอฟังเสียงแล้วเดี๋ยวโทรกลับไปนะขอระวังขอรับมาจำได้ไหมเออไม่ขายจัดไปอ่ะมีSMS ใหม่เข้ามาครับ Yamaha X-Max นะครับ300อะไรเนี่ยมอเตอร์ Expo จากมาไหมความเร็วปลายความเร็วปลายไหลไหมครับใช้ในเมืองและออกทริป 1-2 เดือนแหมใจร้อนนะเนี่ยใจร้อนรถที่ยังไม่เข้ามา นี่ถามถึงขนาดปลายไหลหรือเปล่าดิยังตอบไม่ได้รู้แม่อะไรยังไม่รถยังไม่เข้ามาเลยยังไม่มีสเปคเลยบอกว่าถ้าต่อครั้งครับถ้าเทียบกับ Forza 300ถึงบอกครับมันรถมันยังไม่ได้ขี่นะครับยังไม่รู้สเปคเลยมันเปิดตัวที่เมืองนอกก็จริงครับแต่มันยังไม่เข้าบ้านเราเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไปประกบกันได้ยังไม่เคยลองขี่นะ Forza 300ได้ขี่กันหมดแล้วกับ Forza มันขี่หมดแล้วแต่ตัวใหม่ล่าสุดก็เอามาขี่กันอยู่ทุกวันนี้นะครับ Honda มันก็เลยตอบไปได้ส่วนมามั้ยนี่ Yamaha ก็ยังไม่มีข่าวตัวนี้เหมือนกันนะเพราะตอนนี้เค้าจะไปเค้าเรียกอะไรจะไปเน้นไก่ตัว Aerox อยู่แต่ครับแต่ก็มีข่าววงไหนว่ามานะครับตัว X-Max 300เนี่ยมาแน่ผมมองว่าน่าจะเข้าเพราะว่าได้เวลาที่ Forza จะต้องเปลี่ยนโฉมแล้วไม่ใช่ Minor Change ต้องเป็น All New เพราะฉะนั้น X-Max ก็คือ All New ถ้า X-Max เข้ามาดีไม่ดีอาจจะมามอเตอร์โชว์อ่ะอาจจะได้เห็นก็ได้เป็นไปได้เขาบอกว่ามาแต่ยังไม่มีใครยืนยันว่าเปิดในงานนี้ไหมใช่คืออย่างช้าสุดถ้าในงานไม่เปิดก็ไปเจอกันต้นปีถูกต้องเจอแน่นอนคือคอนเฟิร์มว่ามาอย่างนี้ดีกว่าส่วนสเปคเป็นยังไงขี่แล้วเป็นยังไงเขาเลยไปเท่าไหร่ยังไม่รู้รถนี้ไม่ออกเลยยังไม่เคยยังไม่เห็นหน้าตาเลยผมว่าได้เวลาของ Forza แล้วล่ะที่จะต้องเปลี่ยนไปสู้กับเขาละเพราะว่าโฉมนี้นานแล้วอ่ะนานละครับก็ติดไว้ก่อนละกันเดี๋ยวรอผมไปเทสกันก่อนครับเดี๋ยวผมจะประกบคนละคันเลยแล้วสลับกันดูว่าฟีลลิ่งเป็นยังไงระหว่าง300 Forza กับตัว X-Max เดี๋ยวมาเทียบกันแล้วออกขี่ออกไปด้วยกันแล้วก็อันไหนเป็นต้นสลับกลับไปเลยสลับกลับต้นปลายเป็นยังไงนะเดี๋ยวเอาจัดให้ครับไม่ต้องกลัวนะมาเบนเล่ใช่ไหมเบนเล่นี่มันรถยนต์แล้วฮะเบนเล่คอนติเนนตัลรถยนต์แล้วคำถามเดี๋ยวจะเจอรายการสปีดทอล์ก22ปี05ช่วยวิจารณ์ครับพี่เบนเล่คอนติเนนตัลพี่บอมว่าไงพี่บอมเบนเล่ไปไลน์สปีดทอล์กครับผิดรายการเอสเอ็มนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่เป็นไรครับตอบให้เดี๋ยวพอเสร็จรายการสปีดไรเดอร์ก็เดี๋ยวต่อด้วยสปีดทอล์กแสดงว่าแฟนขับพี่บอมเข้ามาเบนเล่ตัวนี้คอนติเนนตัลได้ CRF สปีดไรเดอร์นะออกตัวใหม่มาแล้วคาวาจะมีแผนล้อมมือยังไงเขาบอกแล้วคาวาซากิเขาบอกแล้วว่าในบูธเนี่ยเขามีแบ่งเซกเมนต์มาทุกไม่ว่าจะเป็นที่เพิ่มมาใหม่แน่ๆคือเรโทรที่เรายังไม่คุ้นตากับคาวาซากิแล้วเขาบอกแล้วว่าตัววิบากก็มีทีเด็ดมาเหมือนกันนะครับเจอกันในงานแน่นอนเขาเตรียมมาเจอกับฮันฮอตได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแล้วก็เท่าทิ้งท้ายคำถามเดียวกันแล้ววีสตอม250เข้ามาไหมเมื่อวานซืนคุณเลิศศักดิ์บอกว่ามาแก้ผ้าแล้วมาแก้แล้วเขาบอกว่า
อดใจรออีกนิดนะใช่ไหมแล้วผู้บริหารบอกเองเลยคำว่าอดใจรออีกนิดแสดงว่ามีนานมันไม่กี่วันแล้วอ่ะมีมีแต่ผมไม่รู้มันจะมาเอ็กซ์โปหรือเปล่านะไม่รู้เอ็กซ์โปหรือว่ามอเตอร์โชว์เพราะเอ็กซ์โปนี่เขาบอกเขาเปิด3ตัวแต่จะเป็นตัวไหนเขาบอกมีเล็กมีบทครบเลยเล็กกลางใหญ่แต่จะเป็นตัวไหนแต่ผมก็เลยถามว่าตัวเนี้ยเพราะมันเคยมีงานเปิดที่ที่อีกมากภาพหลุดออกมาแล้วเป็นตัวเป็นๆเลยทีเนี้ยเขาเลยถามมีเขามาถามเหมือนกันเขาแบบพี่เลือดเขาบอกว่าอดใจรอคำอดใจรอเนี่ยแสดงว่าต้องมีสไตล์เขานะฮะใช่ถ้าบอกว่าอ๋อไม่ครับในยังมีนโยบายแสดงว่าไม่ทำแน่ใช่แต่ถ้าว่าอดใจรอเนี่ยเชื่อได้เลยว่ามาแล้วข่าวดีคือว่าซูซูกิจะเป็นฐานผลิตแล้วด้วยในเมืองไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับมันตอนแรกก็ถามคาวาแล้วนี่มาถามหนูวีซอมใช่ไหมใช่อันเดียวกันพี่ไหลมาครับแล้วเนี่ยวีซอมเข้ามาอะไรเงี้ยคือเป็นสไตล์เดียวกันครับมีเรื่องราวมากมายครับก็เดี๋ยวไปพบกันใหม่เบรกหน้านะครับกับรายการ Speed Rider